เจนอึงวัย13ปีกำลังประสบกับปัญหาสายตาสั้นเธอเข้าร่วมในการทดลองที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย New South Wales ซึ่งใช้คอนแทคเลนส์แบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขสายตาสั้นมันแตกต่างจากเลนส์ที่ใส่ตอนกลางวันตรงที่ทำจากพลาสติกแข็งรูปร่างคล้ายแก้วตาเลนส์จะถูกใส่ในช่วงที่นอนหลับตอนกลางคืนนะคะพวกมันจะช่วยปรับผิวด้านหน้าของตาระหว่างการนอนหลับและพอตอนเช้าคนไข้ก็จะสามารถถอดเลนส์ออกแล้วก็มองเห็นได้ชัดตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าแว่นสายตาเลยมีการใช้วิธีนี้อย่างแพร่หลายในเอเชียซึ่งประชากร 85% สายตาสั้นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ามีหลักฐานใหม่ที่น่าสนใจว่าเลนส์สามารถทำอะไรได้มากกว่าการแก้อาการสายตาสั้นเมื่อใช้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลนส์อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสายตาสั้นนักวิจัยกำลังรับสมัครเด็ก50คนที่มีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเพื่อนำมาทดสอบเลนส์ความตื่นเต้นของการวิจัยใหม่นี้คือมีความเป็นไปได้ว่าหากเราใช้เลนส์เหล่านี้กับพวกเด็กๆก็อาจจะช่วยชะลอหรือกระทั่งหยุดยั้งการเกิดอาการสายตาสั้นได้นักวิจัยจะเฝ้าสังเกตคนไข้เป็นเวลา12เดือนเพื่อดูว่าเลนส์มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการแก้ปัญหาสายตาสั้นเจียนอึงต้องการจะมีส่วนในการทดลองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายตาของเธอสั้นลงเรื่อยๆในฐานะแพทย์รักษาสายตาเลนส์ดังกล่าวจะทำให้เรามีวิธีการรักษาบางอย่างที่สามารถช่วยผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าสายตากำลังจะสั้นลงเรื่อยๆให้มีอาการดีขึ้นนะครับรวมถึงช่วยหยุดยั้งไม่ให้อาการย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมอีกครับรูปร่างของในตาทั้งสองข้างจะถูกวัดอย่างละเอียดเพื่อนำไปสร้างเป็นเลนส์สำหรับแต่ละข้างหากการทดลองประสบความสำเร็จวิธีนี้จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายหนูไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องคอยถอดมาทำความสะอาดแล้วก็ไม่ต้องจำว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าออโตเคราโทโลจีถูกนำมาใช้สำหรับการแก้ไขสายตาชั่วคราวโดยคนไข้ต้องสวมเลนส์เป็นช่วงๆซึ่งวิธีใหม่นี้หวังว่าจะช่วยแก้ไขสายตาเมื่อคนไข้โตขึ้นเหมือนกับที่ทันตแพทย์ใช้เหล็กดัดฟันเพื่อทำการจัดฟันมีวิธีการผ่าตัดที่สามารถรักษาสายตาสั้นได้แต่ยังไม่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยอีกทั้งยังไม่ทราบแน่ชัดถึงผลกระทบในระยะยาว